มีความเห็นสอดคล้องกับกลุ่มของอาจารย์พนัสที่ได้ไปยื่นร้องต่อศาลปกครองนะคะแต่ว่าศาลปกครองเนี่ยนัดวันที่16พฤษภาคมซึ่งน่าจะเกินจากการที่จะมีกฤษฎีกาการเลือกตั้งสว.เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่ม VWatch ที่มายื่นตรงนี้มันเป็นการยื่นโดยตรงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อกระตุ้นให้เห็นว่าระเบียบที่กกต.ออกมานั้นเนี่ยเป็นระเบียบที่ส่งผลต่อความหวาดกลัวทำให้ผู้สมัครเนี่ยไม่มั่นใจว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเห็นว่ากฎระเบียบที่ออกมานั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการส่งเสริมให้ผู้สมัครนั้นเนี่ยได้แนะนำตัวให้กับประชาชนได้รับรู้รวมทั้งผู้สมัครด้วยกันเองเนี่ยตรงนี้จะเป็นความกรุณาอย่างยิ่งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจะปรับปรุงระเบียบให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงแล้วก็ทันต่อการที่จะมีกฤษฎีกาการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นวันนี้ VWatch และก็กลุ่มผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครจึงได้มายื่นร้องโดยตรงถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าตรงนี้มันเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการที่จะมีการเปิดรับสมัครแล้วก็การแนะนำตัวคณะกรรมการการเลือกตั้งก็สามารถที่จะปรับปรุงระเบียบให้สามารถที่จะรองรับการสมัครแล้วก็ทำให้มีการเลือกสว.เนี่ยอย่างกระจายแล้วก็เป็นที่รับรู้ไม่ปิดหูปิดตาประชาชนค่ะวันนี้เนี่ยนะคะที่กลุ่ม VWatch แล้วก็กลุ่มผู้ประสงค์จะสมัครเนี่ยมายื่นร้องเรียนต่อกกต.โดยตรงเนี่ยก็เพื่อที่จะบอกว่าเรามาอย่างเป็นมิตรเราไม่ได้ต้องการร้องคดีไม่ต้องการให้มีการดำเนินคดีกันเราต้องการที่จะขอความเห็นใจจากกกต.ขอความเข้าใจว่าการเลือกสว.ครั้งนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับผู้ประสงค์จะสมัครสำหรับประชาชนสำหรับสื่อมวลชนเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อกกต.เห็นว่าการเลือกสว.เป็นภารกิจสำคัญเนี่ยกกต.ก็ควรจะให้ความสำคัญกับกฎกติกาที่มันจะออกมาบังคับใช้กับผู้ประสงค์จะสมัครผู้สมัครและก็สื่อมวลชนให้มีความโปร่งใสชัดเจนแต่ถ้ากกต.ไม่คิดว่าจะมีการทบทวนกติกาไม่คิดว่าจะมีการปรับปรุงตรงนี้ประชาชนก็มองว่ากกต.ไม่ได้อยู่ในฝ่ายที่จะมาจัดการเลือกตั้งมาสนับสนุนการเลือกให้เป็นประชาธิปไตยแล้วก็ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางมากที่สุดอันนี้ภาพลักษณ์ของกกต.ก็จะเสียหายเองค่ะ